เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29เดือนมกราคม2567เป็นมาแรม4ค่ำเดือน2พุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆมิธัมมะระนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วทุกเรื่องค่อยทำดีกว่าสุขกายสุขใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนผู้ติดตามธรรมะเข้าใจธรรมะวันนี้น้องพ่อเดินทางมาที่เดินทางมาจากเมื่อวานนี่แหละน้องพ่อเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์เนาะพักอยู่ที่บ้านใหม่เลยเนี่ยบ้านใหม่บ้านหัวเสือโคกลังตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์มากันหลายคนมากันหลายคนเขาพอเดินทางมาแต่เมื่อวานนี้ก็มาถึงประมาณเกือบ4 โมงเย็นนั่นเองแล้วก็ไปร่วมงานจัดงานปริวาสที่เขตอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะท่านจัดปริวาสก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเนาะก็มีลูกกรรมใน73รูปด้วยกันแล้วก็ทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งนั่นแหละก็รวมกันเรียกว่าเป็นได้ร้อยชีวิตนะเนาะที่ไปปฏิบัติร่วมกันในตรงนั้นท่านก็นิมนต์หลวงพ่อเทศช่วงระยะช่วงประมาณ20 นาฬิกาเสร็จถึง21 นาฬิกาแล้วก็กลับมาที่พักคือมาจริงๆมาก็มางานมีงาน คือนั่นคืองานนั่นก็ท่านกำหนดของท่านทุกปีของวันที่20 มกราถึงวันที่30 มกราของทุกปีนั่นเองท่านจัดงานก็เสร็จแล้วก็แล้วพอกลับมาพักอยู่ที่วัดใหม่สำนักใหม่อันนี้คือภารกิจเนาะภารกิจวันนี้หลวงพ่อก็มีที่รับปากเอาไว้กับญาติโยมก็ทำบุญอุทิศอยู่ใกล้ๆวัดใหม่เนี่ยจะเป็นเขตอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เนาะจริงๆหลายๆคนเนาะธรรมะก็ฟังมากๆแล้วธรรมะฟังมากๆแล้วมามากแล้วการที่อยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็ไม่ถึงมากก็พึ่งพาซึ่งกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรวมทั้งหลวงพ่อด้วยรวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็อาศัยคฤหัสถ์ญาติโยมผู้มีจิตเป็นกุศลนะเนาะจิตเป็นกุศลใฝ่คุณงามความดีประกอบคุณงามความดีรู้เท่าทันว่าถ้าเราทำความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนอยู่ล่ำไปนั่นแหละเดือดร้อนอยู่ล่ำไปแต่ถ้าสมมติเราทำความเข้าใจซะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่นี้เป็นสิ่งที่ดีก็เราก็ขนขวายอย่าไปอยู่นิ่งเฉยครับอย่าไปอยู่นิ่งเฉยจริงๆเวลาหลับเราก็ยังหายใจอยู่นะเวลานั่งเราก็หายใจอยู่เวลายืนเวลาทำอะไรก็ช่างอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยก็หมายถึงว่าก็เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันสิ้นลมเมื่อไหร่ก็แย่คำว่าแย่คือหมายถึงว่ามันก็เป็นปกติของมันนั่นแหละเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เราต้องพบต้องเจอต้องเกิดต้องมีต้องเป็นนะไปนั้นบางเป็นนี้บาง
มีความสุขแล้วแหละน้องปอว่ามีความสุขแล้วขอให้สุขภาพเราแข็งแรงเท่านั้นแหละสุขภาพเราแข็งแรงสุขภาพเราไม่มีโรคภัยเบียดเบียนจิตเราก็เช่นกันถ้าเรามีความเขาบอกว่าความโง่ครอบงำนะครับความฉลาดมันหายไปแน่นอนแต่ความโง่ครอบงำถ้าความฉลาดเกิดมีขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราวิธีคิดทีนี้วิธีคิดมันก็สร้างสรรค์นะเนาะวิธีคิดสร้างสรรค์มันเกิดบัดเนี่ยหลวงพ่อไลฟ์สดอาจจะมืดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหัวจิตหัวใจของเราสติปัญญาจะมืดบ่อยนะความมืดกับความสว่างก็คล้องคู่กันสูงต่ำก็คล้องคู่กันซ้ายขวาอะไรในขณะผู้นำหมายถึงว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นผู้นำกายเป็นคนทำกายเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำตามกายกับใจนี่นะถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่ก็สิ้นค่าเนาะสิ้นค่าหมดราคาเลยแต่คุณงามความดีถ้าเราสั่งสมไว้อันนั้นนะมันจะมีคุณค่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราอันนี้ก็เช่นเดียวกันดิขณะที่มันประกอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่กายกับใจนี่ยังไม่แยกกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีและทีนี้บาปบุญคุณโทษบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เราต้องการแบบไหนบาปบุญคุณโทษคือหมายถึงว่าเรารู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณอะไรฉันแต่วันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสิ้นไปจากเราสิ้นไปจากเราคือเราไม่มีโอกาสเรามีโอกาสถ้ากายมันสิ้นลมแล้วธาตุขันธ์มันแยกกันแล้วก็โอ้ยไม่มีโอกาสแล้วทีนี้โอกาสน้อยแต่ขณะเรามีโอกาสเด่นเราก็ต้องทำแล้วนะต้องทำแล้วทำให้มันดีที่สุดนะเราทำให้มันดีที่สุดเข้าใจเพราะว่าเรามีจิตมีวิญญาณนะมีหัวจิตหัวใจแล้วก็ทำหัวจิตหัวใจเราให้มันเข้มแข็งเกื้อกูลเสริมส่งลงในรูปแบบขอให้เป็นรูปแบบตีกรอบกระเด็นตีกรอบมีขอบมีเขตถ้าคนไม่มีขอบมีเขตก็เป็นคนไร้ศีลคนไม่มีธรรมคนมีคุณงามความดีสร้างความเดือดร้อนอยู่ลำไปถนัดด้วยการสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นถนัดในการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วถ้าพูดถึงแต่ว่าคุณค่าของคนอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้อันนี้เราต่างหากที่ตรงคือน่าคิดอะเนาะน่าคิดเราเองคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของคนอื่นเห็นคุณค่าของคนอื่นแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตนี้เราก็ต้องรู้จักคุณค่าด้วยนะคุณค่าของตัวเองแล้วก็คุณค่าของคนอื่นเช่นว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เนาะอย่างนี้แล้วทางเราทำอะไรอยู่เราถามตัวเอง
เราก็ตอบตัวเองตอบตัวเองได้แล้วได้แล้วนะเข้าใจตัวเองได้แล้วความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ใช่ประโยชน์จากการที่มันเกิดขึ้นมานี่ทำไมเราถ้าเราไม่กลัวประโยชน์กรอบกลัวประโยชน์ประโยชน์ที่มีอยู่อันนี้ก็เช่นกันถ้าเรามาทำความเข้าใจเข้าใจซะเถอะป่านนี้แล้วนะโอ้บางทีว่าโตแล้วเมื่อไหร่จะรู้โตแล้วนี่เมื่อไหร่จะเป็นผู้เป็นคนนาทีเลยนะก็เป็นสิ่งน่าคิดนะทำตัวเองที่สุดก็มันก็ตอบตัวเองให้ได้ตอบตัวเองตอบตั้งแต่ตอนไหนล่ะบางทีเราคิดไว้ก่อนก็ได้บางทีบางอย่างตั้งโจทย์ไว้แล้วตั้งโจทย์ไว้แล้วมันมีตั้งแต่ต้นนะหลวงพ่อว่ามันมีตั้งแต่ต้นแล้วก็ในเมื่อมาเกิดแล้วมีกายกับใจประกอบกันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้วยกันอยู่กายอาศัยใจใจก็อาศัยกายแต่เราจะเอากายไปทำอะไรตอนนี้อันนี้ก็เสกเช่นเดียวกันเสกเช่นเดียวกันคำว่างานหรือภารกิจอย่างนี้เป็นต้นวันก่อนๆแต่วันนี้น่าจะเป็นวันสิ้นสุดนะคือการนัดหมายนะหลวงพ่อถึงว่าการนัดหมายแต่การทำคุณงามความดีเนี่ยมันนัดหมายมาทำมันเป็นกิจกรรมมันก็โอ้มีการมีงานนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นวันก่อนหลวงพ่อไปงานอยู่ที่นู่นวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วอยู่วัดป่านู่นบำเพ็ญธรรมหลวงพ่อเห็นตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมลาเสจังหวัดกาฬสินธุ์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็มานี่เพราะว่างานที่นี่สิ้นสุดพรุ่งนี้หมายถึงว่างานที่เราเริ่มขึ้นก่อขึ้นอะไรนั่นเราก็มาร่วมงานเป็นผู้มาร่วมงานอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยมาที่สุรินทร์ก็จริงๆก็เกิดไว้ตั้งนานแล้วแหละท่านจัดอยู่ประจำนะท่านจัดอยู่ประจำเจ้าคณะอำเภอทำๆเนี่ยนี่เป็นต้นท่านก็มีตำแหน่งนี้นะก็คุ้นเคยกับท่านก็หลวงพ่อก็เลยมานี่อยู่ทางโน้นก็ทางอำเภอทางอำเภอกมลาชัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกันอันนั้นมีลูกกรรม50กว่าลูกด้วยกันหลวงพ่อไปฉันเช้าที่นั่นเมื่อในเช้าวันที่23หลวงพ่อก็ไปนะคือหลวงพ่อส่งลูกน้องไปที่นั่นด้วยไงมาที่นี่ก็หลวงพ่อส่งลูกน้องมาส่งลูกศิษย์นั่นแหละมันก็ว่าพ่อแม่มีลูกมีเต้าแล้วก็เออก็ฝากไปให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นไงก็เป็นลักษณะด้วยความที่นี่ด้วยความที่คำว่าภารกิจวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่29อีกวันสองวันนี้ก็สิ้นเดือนครับอีกวันสองวันนี้สิ้นเดือนเดือนแรกของปีนั่นนะมันสิ้นไปมันผ่านไปผ่านไปมันก็วนกลับมาวนกลับมาเมื่อกลางวันกับกลางคืนเมื่อแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดอยู่อย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้แต่ชีวิตของเรามันมืดบอดไหมนะชีวิตของเรามันต้องมานั่งถามตัวเองไหมมานั่งถามตัวเองมีคนอื่นถามไหมล่ะทำไมเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านอย่างนั้นทำไมไม่เอาการเอางานทำไมไม่ทำการทำงานทำไมต้องไม่หาเงินหาทองเห็นไหมล่ะทำไมไม่หาเงินหาทองอยู่แบบไหนเนี่ยอยู่แบบฉบับไหนอะไรลักษณะ
หลวงพ่อถึงว่าการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นะนะเราถ้าสมมุติเราหามาได้นะเราฝากไฝ่เราหามาได้ที่นี่การจับจ่ายใช้สอยการนี้ใช้เป็นประโยชน์ไหมมันก็สำคัญร่างกายของเราใช้มันในทางที่มันเป็นประโยชน์ไหมอย่างนี้หรือเราใช้มันไปทำความชั่วแต่ใช้ไปทำความชั่วยุ่งเลยนะยุ่งเลยมันก็เดือดร้อนไงเดือดร้อนการที่อยู่ในโลกอันนี้พ่อแม่ก็มีลูกมีหลานใช่ไหมทางพระก็เช่นกันก็มีลูกศิษย์เขาลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์มีลูกศิษย์คนนั้นบางคนนี้บางอะไรชนะเขาตามเราเราเป็นแม่แบบที่ดีไหมนะเป็นตัวอย่างที่ดีไหมเขาบอกเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์เป็นแท่นพิมพ์ที่ดีไหมนะเราต้องดูแลทีนี้แท่นพิมพ์ไม่ดีแล้วยุ่งเลยนะยุ่งขอมีแท่นพิมพ์ที่ดีวันนี้มืดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างที่หลวงพ่อบอกแกให้หัวจิตหัวใจมันมืดบอดท่านนั่นเองเลยอย่างหัวจิตหัวใจมืดบอดถ้าหัวจิตหัวใจมืดบอดแล้วยุ่งนะยุ่งสัตว์โลกเขาบอกสัตว์โลกเราเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วนะเราเกิดมาเป็นผู้เป็นคนมีหัวจิตหัวใจสร้างความเดือดร้อนให้ปู่ย่าตาทวดสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแก่แม่อันนี้แย่เลยนะแย่เลยน้องพ่อทั้งเลยเอาระบบนี้บ้างเลยเอาระบบที่ถ้าสมมติว่าเราไม่บังคับมันทำดีนะไม่บังคับมันทำการทำงานไม่บังคับมันหาการหางานหาเงินหาทองแล้วมีใครจะชื่นชมเลยนะมีแต่ความขี้เกียจไม่เอาการเอางานเลยแล้วเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมานี่มันชีวิตมีคุณค่าไหมนะทำตัวมีคุณค่าไหมทำตัวมีประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนควรคำนึงอยู่เสมอในเมื่อได้ประโยชน์ตนในที่นี้ก็คำหนึ่งคือประโยชน์ของคนอื่นมันก็พ่อแม่เลี้ยงดูลูกหลานมาเนี่ยเลี้ยงดูลูกหลานตอนเริ่มต้นก็มัชฌิมวัยมัชฌิมวัยถ้ามัชฌิมวัยเลยเนี่ยโอ้ยุ่งไหมเนี่ยยุ่งเลยเกิดมาโตเลยเหรอไม่ใช่โตมาจากน้ำมือของพ่อของแม่คนที่เลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมนะโตขึ้นมาตอนแรกเป็นเด็กก็มาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่ทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนไหมก็ไม่บางทีก็ตายตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นมาตายตั้งแต่เด็กนะบางทีก็มาตายตอนที่อายุมัชฌิมวัยใบกลางคนนี่ใบกำลังทำมาหากินเลยใบกำลังทำการทำงานพยามาจุฬาเอาไปซะแล้วในเมื่อหมดกำลังหลายๆคนหมดกำลังเนาะถ้าเราเข้าใจธรรมะป้ายกลับไปพละกำลังมันก็หดถอยไปเรื่อยเนี่ยสุดถอยไปเรื่อยไม่ว่าใครทั้งนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้เมื่อยล้าอ่อนแรงหมดกำลังกำลังมันหดหายถ้าเรื่องการไปนู่นไปนี่อย่างที่หลวงพ่อไปนู่นไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติมีพระเนียนที่
อยู่กับหลวงพ่อคนที่ไม่อยู่เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเราไปอะไรจริงๆเราสร้างเนาะระหว่างฐานอย่างเงี้ยคนอื่นไม่ได้ไปเห็นด้วยไงไปโน่นไปนี่ได้เห็นอาทิตย์ที่จะถึงนี่ก็หลวงพ่อจะไปที่เพชรบูรณ์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็วางคิวไปตามนั้นวางคิวไปตามนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ความคุ้นเคยเหมือนกับพ่อแม่ที่เกิดขึ้นมามีลูกมีหลานไปตกเนื้อไปใต้ตกเนื้อไปใต้ตกใต้ไปเนื้อไปอยู่นู่นอยู่นี่มีความพัดพากจากกันเราไม่อยู่ด้วยกันตลอดนะถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าขึ้นมาเป็นลูกสาวก็ดีถ้าแต่งงานแล้วก็อาจจะไปอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้พ่อแม่ก็มีโอกาสได้ไปหาลูกหาหลานไหนนะไปหาลูกหาหลานเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อยังจำได้เดินลัดป่าเดินลัดทุ่งนาไปมีชีวิตครอบครัวโอ้ไปตายอยู่ต่างบ้านนะต่างบ้านนะเป็นคนต่างบ้านทุกวันไม่ใช่เลยนะเป็นคนต่างจังหวัดเพิ่งต่างประเทศเลยซ้ำไปบางคนก็มีน้องมีแก่นนะเนาะมีคู่สร้างคู่สมถ้าภาษาไงสร้างคู่กรรมคู่เวรเกิดมาเจอกันไปแต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันพ่อแม่ญาติพี่น้องก็มีโอกาสที่จะไปเยี่ยมบางคนก็ไปถึงเมืองนอกเหมือนนะเพราะว่าลูกเต่าไปได้ดีนั่นคือทางโลกียะนะทั้งโลกนะทั้งโลกทั้งโลกมันก็ต้องพร้อมหลายๆอย่างทางธรรมก็ต้องมีธรรมนั่นแหละถ้าทางธรรมไม่มีธรรมก็ยุ่งเลยถ้าทางธรรมธรรมะไม่มีคุณงามความดีก็ยุ่งเหมือนนั่นแหละใช่ไหมนะอันนี้ก็เช่นกันใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคุ้มค่าที่เกิดขึ้นมาคุ้มค่าที่เกิดขึ้นมาก็ที่พักก็เหมือนกันเขาบอกว่าโอ้นะไอ้อย่างยกตัวอย่างเขาน่าคิดนะไอ้ไรมีอะไรใหญ่กว่าโรงเขาบอกมีอะไรใหญ่กว่าโรงศพแล้วนี่มีอะไรใหญ่กว่ารูล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะมันความจริงมันน่าเก็บมาคิดเนาะเก็บมาคิดแล้วพอเพลงนั้นเขียนเอาไว้บอกว่าเวลานอนยังมีอีกมากเวลานอนยังมีอีกมากในหลุมฝังศพในหลุมฝังศพหลวงพ่อเขาจะได้นอนหรือเปล่าในหลุมฝังศพจะได้นอนหรือเปล่าเกิดขึ้นมากลางเขาบอกกลางวันกลางคืนก็ดีไม่ได้อยู่กลางคืนไม่ได้ยั้งกลางวันก็เช่นกันไม่ได้อยู่มีแต่ภารกิจมีแต่หน้าที่ทุกวันนี้แข่งกันทีนี้แข่งกันทำมาหากินแข่งกันเอารัดเอาเปรียบกันทีนี้ทุกรูปแบบเลยทุกรูปแบบเอารัดเอาเปรียบถ้างั้นคงไม่มีนั่นเนาะคงไม่มีข่าวไล่ค่าชิงทรัพย์บ้างค่าเศรษฐีบ้างอะไรบ้างอะไรลักษณะอยู่ที่ก็อยู่ลักษณะนี้หลวงพ่อถึงว่าโลกมันเดือดจริงๆโลกเดือดหรือเปล่ามันหัวจิตหัวใจของคนนี่แหละมันช่างเดือดร้อนเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่แท้จริงก็โรคภัยไข้เจ็บก็เช่นกันก็มีพระที่ที่หลวงพ่อคุ้นเคยนะท่านก็มรณภาพไปแต่ที่ยังไม่มีมรณภาพก็ยังอยู่เรียนอยู่นะผจญประจันบานประจันหน้ากับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเจอจริงๆเจอจริงๆเมื่อที่ผ่านๆมาเขาเหมือนกันมันก็มาเตือนน้องพร้อมกันนะมาเตือนมันก็มาเตือนอยู่เรื่อยนั่นแต่เราอย่าไปประมาทก็แล้วกันอย่าไปประมาทประมาทเมื่อไหร่ได้เรื่องเลยประมาทเมื่อไหร่ได้เรื่องเลย
ก็เช่นกันข่าวไหนข่าวไหนมันไปซะแล้วแหละมันไปซะแล้วแหละอะไรไปล่ะถ้าพูดถึงตามหลักอะไรไปมั่งมันไปอยู่เรื่อยไงน้องพ่อมาที่นี่ก็เหมือนกันได้ข่าวตายหลายคนมันก็เป็นธรรมดาจะไปแตกตื่นจะไปตีความเป็นอย่างอื่นถึงเขาตายก็ตายตายไปโอ้ในหมู่บ้านตายเยอะเลยจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักเธอทำจริงๆว่าตายกันทั้งหมดนั่นแหละจะช้าหรือเร็วแต่นะแต่เวลามันตายกระจุกกันมันตีความไปอย่างอื่นโอ้ยผิดปกติแล้วต้องแก้ไขแล้วไปแก้ไขความตายได้ไหมความเจ็บยังพอมันเท่าได้เนาะความเจ็บเนี่ยยังพอบรรเทาได้แต่ความตายดิจะมียาอะไรไปแก้ไขล่ะมีเงินซื้อได้ไหมล่ะซื้อให้มันตายมีเงินซื้อได้ไหมล่ะไม่ให้มันเจ็บเราแลกกันด้วยใจเนี่ยด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยรู้เท่าทันตามสถานการณ์จริงตามเหตุการณ์ที่แท้จริงเหตุการณ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วแก่เราเกิดขึ้นแล้วแก่เราสถานการณ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วแก่เราสถานการณ์ที่มันบางทีมันเล่นงานคนอื่นนะมันเล่นงานคนอื่นเราก็ดูไปเถอะดูไปมันเล่นงานคนอื่นเนี่ยความจริงอะเนาะความจริงความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเล่นงานเราอยู่อย่างนี้มันมีวันหยุดทางข้าราชการก็มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างปีนี้ก็ถ้าพูดถึงตามหลังวันมาฆบูชาที่จะถึงนี่ก็เดือนหน้านี่แหละตรงวันที่24นี่วันเสาร์แล้วก็มีหยุดชดเชยวันมาฆบูชาวันมาฆบูชามันเป็นเดือน 3วันนี้ประมาณนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีงานนะตุ๊ดจีนบ้างอะไรบ้างตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเราคุ้นเคยกันอะไรบ้างเมื่อกี้หลวงพ่อมาที่นี่หลวงพ่อคุ้นเคยหลวงพ่อไปโน่นก็คุ้นเคยเลยฉะนั้นจริงๆนะความคุ้นเคยสนิทสนมคำว่าที่หลวงพ่อเมื่อร้ายอ่อนแรงไปได้แรงกลับมาอยู่มันจะกลับมาอยู่ถ้ายังไม่ตายนะมันจะกลับมาอยู่สุขภาพแข็งแรงหมดแรงไปแล้วก็กลับมาแต่ถ้ามันพยามาจุฬาฯมีความเขาเรียกว่ามีความแก่แล้วก็ความเจ็บเล่นงานอย่างนี้โอกาสกลับมาก็ยากนะยากเลยเมื่อกี้ว่าเราเป็นเด็กเราก็มีกำลังแบบเด็กกันเนี่ยโตขึ้นมาแล้วมีกำลังแบบคนโตนั่นแหละแบบคนโตนะแต่เราใช้พละใช้กำลังใช้พละกำลังให้มันได้ประโยชน์ไหมล่ะถ้าพาพละกำลังไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันไม่ดีก็โอ้เจ็บหนักเลยทีนี้เจ็บหนักเลยถ้าเราไปทำดียังอยู่ทุนเนาะมีผลกำไรอยู่บ้างแต่ถ้าเราไปใช้ในทางที่มันไม่ดีทุกวันนี้โอ้เนาะบางทีพ่อแม่หาทางออกไม่ได้ลูกติดยาลูกข้างยาหัวจิตหัวใจมันควบคุมไม่ได้แล้วข้างจบเลยทีนี้จบไม่ดีเลยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนหลายคนทำไมเนาะไปเสพมันทำไมเนาะท
ำไมไปซื้อมาให้มันเสียเงินทำไมสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สมองแก่สติแก่ปัญญาของเรามันก็มีอยู่แล้วแต่เราไปใช้อย่างอื่นผิดมันผิดประเภทไงมันผิดประเภทขณะที่ใช้มันผิดประเภทแล้วทีนี้มันเดือดร้อนกับตัวเองนะเนาะมันเดือดร้อนที่ตัวเองเกือบหลายๆอย่างเราก็เห็นอยู่นะเราก็รู้อยู่นะทำไปเดือดร้อนทำไปเดือดร้อนด่าคนอื่นนินทาคนอื่นจนลืมตัวเองเขาบอกไปเห็นแต่ความเลวของคนอื่นเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นความชั่วของตัวเองไม่เห็นบอกยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านนะบางทีก็อวดดีตั้งแต่ดีๆก็มีดีก็ไม่ค่อยมีอวดดีอ้างนู่นอ้างนี่ท่านเก่าไอ้เหมือนกันโอ้ยบอกหนาวนักก็ไม่ทำงานก็ความขี้เกียจไงยังเช้าอยู่ไม่ทำงานมันสายแล้วไม่ทำงานมันเย็นแล้วไม่ทำงานเราจะผ่านวันประกันทุกพุ่งไปถึงไหนล่ะพรุ่งนี้ค่อยทำถึงเดือนหน้าค่อยทำปีหน้าให้ยั่วมากตัวนี้ค่อยทำนี่แหละที่ชาวพุทธของเรามันชาวพุทธคนที่เป็นชาวพุทธนับถือศาสนาไปคิดผิดนะแล้วก็ทำดีไปด้วยทำมาหากินไปด้วยประกอบด้วยธรรมมีธรรมะมีคุณงามความดีเอื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างนี้แต่เราไปใช้ในทางที่มันผิดการผิดเวลาได้ซ้ำไปนู้นไปคิดได้เหมือนกับลูกหลานเนาะไปคิดได้ตอนไหนตอนให้เรียนให้ศึกษาเราเรียนก็ไม่เอาไปแพ้ทางกิเลสแพ้ทางตัณหาแพ้กิเลสแพ้ตัณหาพ่ายแพ้กับความเขาเรียกว่าพ่ายแพ้กับความชั่วความคุ้นงามความนี้เราหดหายเลยบางทีไปคิดได้ทีหลังไปคิดได้ทีหลังหลายเรื่องก็เหมือนกันโอ้ตอนนั้นเราน่าจะใช้โอกาสเนาะตอนนั้นเราน่าจะรับเอาไว้ตอนนั้นเราน่าจะน่าจะเก็บเอาไว้ก่อนนะตอนนั้นเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าที่สุดของมันไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เห็นคุณค่าตัวเองเหมือนกับอายุมากก่อนค่อยปฏิบัติธรรมปีหน้าก่อนแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงพยามาจุฬาก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีก็ดีมันจะยืดหยุ่นให้เราไงนะไปเถอะทำเถอะโอกาสบางทีมันเลยหมดโอกาสเลยหมดโอกาสเพราะว่าคนหลายๆคนได้เปรียบอยู่นะได้เปรียบแต่บางคนอายุมากแล้วบางทีก็ชินเนื้อประดาตัวถึงจะไปบวชอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อถึงว่ามันสายไปหรือยังน้องพ่อมันสายไปแล้วอย่างนี้มันสายไปแล้วน่าจะคิดตั้งได้ตั้งแต่แรกๆมันก็มาปฏิบัติธรรมมีความสุขมีความสุขทางใจแล้วนะเราเติมเราเพิ่มเราเติมอาหารทางใจเข้าไปอาหารทางจิตทีนะชีวิตของเราก็ราบรื่น
ถ้าไม่เติมเลยทีนี้ก็ประมาทเลยแล้วทีนี้มาประมาทไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำตามศีลตามธรรมนี่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตเลยไม่ขวนขวายเลยหมดแต่ไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นนั่นแหละทำอย่างอื่นเสียเวลาการเวลามันรอเราที่ไหนล่ะการเวลามันไม่รอเราการเวลาเนาะพยายามอาชีพแล้วก็จ้องจะเล่นงานเราเล่นงานเราเหมือนกับคนที่ไปจ้องเอาชีวิตของชีวิตของคนอื่นนะจ้องเอาชีวิตของคนอื่นที่สุดของมันคนก็ฆ่ากันที่สุดของมันก็ชีวิตทั้งชีวิตผลิตขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือช้างก็ยังตายเลยเพราะน้ำมือของมนุษย์เนี่ยนะหมูม้ากาไก่ไม่ต้องพูดถึงตายเพราะน้ำมือของมนุษย์ที่สุดของมันก็เรื่องใกล้ตัวว่าผู้มีพระคุณก็ดีเลี้ยงดูลูกหลานนะบางทีก็ตายเพราะน้ำมือของลูกหลานนะสร้างความเดือดร้อนยังไม่ถึงตายนะโอ้ลำบากกันไปสร้างความเดือดร้อนสร้างเหตุตรงนั้นสร้างความชั่วตรงนี้ไปเตะไปต่อยไปตีไปด่าไปสร้างปัญหาไว้ทั่วไปจนพ่อแม่ก็ตกนรกเพราะมันทุกข์ทางใจไงลูกหลานไปทำไม่ดีที่สุดของมันทีนี้ไปคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนก็ชวนไปในทางที่มันไม่ดีนะก็เพื่อนไม่ดีเนาะเดือดร้อนพ่อแม่ที่สุดของมันควบคุมไม่ได้ขอเงินตาขึ้นเงินยายไม่ได้ทำร้ายร่างกายที่สุดของมันบางทีก็ถึงแก่ชีวิตนะสร้างกรรมก็เรียกว่าถ้าพูดถึงตามหลักเรียกว่าอนันตริยกรรมนะกรรมหนักสร้างกรรมหนักเอาไม่ต้องถึงตายแล้วแค่พ่อแม่ไม่สบายใจนี่ก็แย่แล้วขอเห็นคุณค่าของตัวเองนะเนาะขอให้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วจบกันเถอะจบกันเถอะมันจบแน่ๆแล้วชีวิตของคนนะชีวิตของความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตของสัตว์ทั่วไปที่มีจิตวิญญาณของวันใดวันหนึ่งก็เขาพัดพากจากกันแล้วพัดพากจากกันหาความลงตัวไม่ได้หาความลงตัวไม่ได้สรุปจบไม่ดีเลยเนาะจบไม่ดีเลยก็ใช่ดิบางทีจบไม่ดีนั่นแหละอ่ะหลวงพ่อก็คงพบปะไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอจบไว้แค่นี้ก่อนโอ้ยใครนอติดตามเลยโอ้มีแม่ลุนนี่แม่เสียงอรุณกัญญาชนอยู่ที่วันนู้นที่วันนาเชือกติดตามหลวงพ่ออยู่วันนี้หลวงพ่อเสร็จภารกิจหลวงพ่อจะกลับนะก็น่าจะตอนสายๆนั่นแหละหลวงพ่อรับปากไว้ที่บ้านนี่เนี่ยจะไปทำบุญนั่นแหละทำบุญนะเรียกว่าทำบุญเนาะจะน้อยจะใหญ่จะมากแค่ไหนก็เรียกว่าทำบุญนั่นแหละก็เสร็จภารกิจหลวงพ่อจะกลับวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนเนาะพบกันคราวหน้าขอมีชีวิตแบบมีความสุขนะมีชีวิตชีวาเขาเรียกว่าสุขีสุโขอายุวันโนสุขังพลังลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุ